วัสดีครับผมและตอนนี้คุณก็อยู่กับปลื้มเรียโซนะครับในช่วงเรียโซเกมเมอร์ครับผมและวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านไปดูสิ่งที่เป็นหัวใจสำคัญของเกมแบ็คดีเซอร์นะครับผมนั่นก็คือการทำสงครามและในวันนี้นะครับผมจะพาไปดูการทำสงครามที่เรียกกันว่าสงครามชิงฐานหรือว่าสงครามวอร์โนดนั่นเองนะครับผมมาสงครามวอร์โนดคืออะไรสงครามวอร์โนดคือการที่แต่ละกิลจะมาห้ำพันกันเพื่อชิงพื้นที่ที่ต้องการแต่ละกิลจะต้องเลือกว่าอยากจะเป็นเจ้าของโดมที่ไหนและกิลนั้นจะต้องไปปักฐานที่นั่นและไปฟาดฟันกับกิลอื่นๆที่ต้องการโดมที่เดียวกับเราและสำหรับกิลที่ได้เป็นเจ้าของโดมนั้นๆจะได้รับเงินตอบแทนเป็นจำนวนมหาศาลและหากคุณได้ครอบครองโดมเลเวล2หรือ3คุณก็จะสามารถเข้าร่วมสงครามชิงประสาทได้อีกด้วยและแน่นอนครับผมกิลผมก็จะเข้าร่วมในสงครามนี้ด้วยเช่นกันครับมาไปดูกันดีกว่าว่าในสงครามวอร์โนดต้องทำอะไรกันบ้างไปอย่างแรกเลยนะครับผมเราต้องมาเล็งก่อนว่าเราอยากได้โนดตรงไหนเลเวลอะไรซึ่งแน่นอนว่าพวกผมต้องการโนดระดับ3ครับผมเพราะเราต้องการเข้าร่วมสงครามชิงประสาทที่จะเกิดขึ้นทุกวันเสาร์ครับพอเราเล็งโนดที่ต้องการได้แล้วสิ่งต่อมาที่เราต้องทำคือการเกาหรือสอนแนมันเองต้องไปดูว่าตรงแถวนั้นมีคนของกิวอะไรบ้างมาดุ๊บดุ๊บดอบแถวๆนี้เราจะได้เตรียมตัวรับมือถูกและที่สำคัญเราต้องใส่ชุดพรางเพื่อปิดชื่อไม่ศัตรูเห็นต้องซุ่มเงียบเชียบให้กลมกลืนเนี่ยไปกับผ้าจริงจริงคันคันไปตามพุ่งหญ้าศัตรูมันจะได้ไม่เห็นเราและจะได้ไม่เจอท้ายมันต้องคอนเทอร์กันทำเอาเองหลังจากเราสเกลเสร็จแล้วเราได้เหลี่ยมดีในการตั้งฐานแล้วเราก็เริ่มสร้างฐานกันเลยในการทำสงครามวอร์โนดจะมีของมากมายไว้ใช้ในการทำสงครามเช่นปืนใหญ่ป้อมปืนไฟเครื่องยิงลูกศรฐานพื้นฟูที่ซื้อของกำแพงป้องกันประตูฐานใหญ่ดักช้างและอื่นๆอีกมากมายที่จะช่วยให้คุณชนะในสงครามเอาล่ะเท่านี้ก็พร้อมแล้วเตรียมตัวเริ่มสงครามกันได้เลยวันนี้แหละวันที่เสิร์ฟจะโอดให้ดูเมื่อกี้เข้าลึกไปหน่อยเอาใหม่เมื่อกี้เพื่อนไม่ตามอ่ะเอาใหม่นี่มันกระจอกจริงเลยดาเมจโคตรแรงเลยเอาใหม่เอาใหม่ทำไมไม่ตามกันมาอีกทีโอ้ยโอ้ยเฮ้ยอย่างน้อยก็ได้โหนระดับ3มาครับก็แปลว่าผมมีสิทธิ์ได้ไปร่วมสงครามชิงประสาทแล้วครับผมโอเคครับผมสงครามชิงประสาทจะเป็นยังไงนะครับผมติดตามดูได้ในเคสต่อไปนะครับผมเดี๋ยวจะเก็บบรรยากาศมาให้ดูครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับหน้าตาเซิร์ฟก็ไม่ดีสู้ก็แพ้เขาเซิร์กมีอะไรดีบ้างเนี่ยเฮ้โหไปโดนอะไรมาคะเนี่ยเซิร์กจะโดนอะไรมาก็ไม่ต้องมายุ่งกับเซิร์กไปไหนก็ไปแหมดุจริงๆเลยแต่ไม่ต้องกลัวนะคะฉันไม่ทำอะไรคนหรอกโอ้ให้ฉันฮิวให้ไหมคะฉันโอเคดีค่ะ
ส่วนผมโบเซอร์เกอร์ครับเรียกสั้นๆเซอร์ก็ได้ครับ